ีครับหมอไข่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนการเล่นหลังแขนนะครับหลังแขนหรือว่าไทเซ็ปสำหรับใครที่อยากแขนใหญ่นะใส่เสื้อผ้าแล้วแขนเต็มนะครับผมแนะนำให้เล่นหลังแขนบ่อยๆเพราะว่าหลังแขนเนี่ยเป็นมัดที่กล้ามเนื้อมันใหญ่กว่าหน้าแขนนะครับหรือว่าใหญ่กว่าไบเซ็ปครับสังเกตได้ว่าเนี่ยไบเซ็ปเราเนี่ยมันจะมัดแค่นี้ถูกไหมมันจะมีกีบแค่นี้แต่หลังแขนเนี่ยมันจะเห็นปะมันมัดมาเริ่มเลยซึ่งหลังแขนจะผมอธิบายง่ายครับมันมีอยู่สองหัวด้านนี้ด้านนี้ผมจะอธิบายง่ายนะครับท่าทุกท่าที่เป็นกดลงอย่างเงี้ยเครื่องกดลงอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะได้มัดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดท่าทุกท่าที่เป็นโอเวอร์เฮดทุกอย่างเลยมันจะได้มัดนี้นะครับเวลาบริหารเนี่ยพยายามเล่นให้ครบทั้งหน้าทั้งหลังครับไม่ใช่เอาแต่กดเฮดลงอย่างเดียวนะครับมันทำให้ด้านนี้โตอย่างเดียวด้านนี้ไม่โตนะครับซึ่งส่วนตัวผมว่าอันเนี้ยมันใหญ่กว่านี้พยายามให้ความสำคัญกับด้านนี้ด้วยซึ่งท่าแรกที่ผมจะเล่นเนี่ยจะเป็นเชือกแล้วลงอย่างนี้เพราะว่าเวลาผมเล่นท่าอื่นก่อนหรืออาจจะเล่นดัมเบลเล่นท่าไหนก่อนก็ตามผมจะรู้สึกว่ามันเจ็บศอกแต่ถ้าเกิดว่าเล่นท่านี้ก่อนมันเหมือนแบบมันไม่ได้หนักมากแล้วมันทำให้เราได้วอร์มแล้วก็ทำให้พวกศอกเราไม่เจ็บครับวิธีการเล่นของผมก็คือตอนนี้เนี่ยช่วงเพิ่มกล้ามเนื้ออยู่ผมก็จะเล่นไต่น้ำหนักขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงหลังแขนเนี่ยเหมือนกับหน้าแขนที่ผมเคยสอนไปเลยเพราะว่ามันเป็นมัดที่ไม่ได้ใหญ่มากใช้เวลาการพักระหว่างเซตแค่ผมจะพักแค่10-15วินะครับเล่นแป๊บเดียวจบวันนี้อาจจะเล่นสัก4ท่าเดี๋ยวมาดูนะครับว่าสมสอนเล่นยังไงบ้างท่าแรกนะครับล้มพุชดาวครับวิธีเล่นก็คือหนีบศอกอย่างนี้แล้วตอนลงเนี่ยลงให้สุดถ้าเราลงสุดเนี่ยตรงนี้มันจะทำงานที่สุดนะครับอย่าปั๊มอยู่แค่นี้ขึ้นประมาณนี้ลงให้สุดนะฮะแล้วที่สำคัญเลยคือหนีบศอกไว้คือคุณจะเล่นมุมดิ่งหรือว่ามุมเอลงมาอย่างนี้ไม่ติดนะแต่ขอให้ไหล่จนถึงข้อศอกเนี่ยอยู่นิ่งๆไว้นะครับนี่คืออ่านเริ่มแรกนะนี่จะง่ายหน่อยแต่เวลาเล่นระวังสลิงเนี่ยมันโดนหน้าถ้าเล่นไปแล้วสลิงมันจะโดนหน้าแต่อีกประเทศนึงไม่ผิดนะตัวเขาจะเอ็นออกมาอย่างนี้นั่นหนีไปอย่างนี้ลงมาอย่างนี้ไม่ผิดนะแต่ขอแค่ล็อกศอกไว้แล้วกดลงให้สุดอย่างนี้นี่ผมจะเล่น4เซตเล่นจนหมดแรงเลยแล้วพอจบเซตที่1ใช่ไหมพักประมาณ10วิสมมติเนี่ยผมเสร็จแล้วก็อาจจะเพิ่มน้ำหนักมาสัก2เซตไอ้2แผ่นเนี่ยพักสัก10วิแล้วใส่ต่อเล่นอย่างนี้นะครับ4เซตแล้วท่านี้นะผมมีเทคนิคสมมติประมาณเซต3เราจะเริ่มหมดแรงแล้วท่าที่ผมสอนตอนแรกคือนี้ใช่ไหมแต่เทคนิคของผมคือเวลาเราหมดแรงเราใส่ไปต่อคือไงรู้ป่ะเอามาชิดกันสมมติผมเล่นแบบเงี้ยหมดแรงใช่ป่ะชิดกันเลยกดให้สุดอย่างเงี้ยมันจะได้ต่อเองมัน 4-5 ทีมันจะทำให้เรามันเข้มกล้ามเนื้อได้หมดจริงๆอ่ะเข้มข้นขึ้นลองใช้ดูนะถ้าหมดแรงเรากดชิดเข้ามาอย่างนี้ขึ้นสูงเหมือนเดิมหนีบสองเหมือนเดิมท่าที่2นะครับเป็นโค้ชกิฟต์นะครับโค้ชกิฟต์ก็คือการเล่นมุมแคบมันจะเล่นเหมือนอกนะครับแต่อันนี้จะจับแคบหน่อยท่านี้เนี่ยคนจะไม่ค่อยเล่นนะแต่ผมว่าส่วนตัวผมว่ามันพัฒนาหลังแขนได้ดีมากเลยคุณจะเล่นเป็นสมิธก็ได้หรือซีเวก็ได้นะครับผมแนะนำว่าท่านี้อย่าเล่นหนักมากเล่นเน้นจำนวนแล้วให้มันหมดแรงดีกว่าวิธีแรกก็คือผมยกตัวอย่างง่ายเลยโอลิมปิกบาร์เห็นไหมเขาจะมีตรงนี้ที่เป็นลื่นๆถูกป่ะแล้วตรงนี้ที่เป็นแบบยาวโค้ชกิฟต์ไม่ใช่การจัดแคบขนาดนี้นะครับเพราะถ้าเกิดเราจัดแคบขนาดนี้เนี่ยมุมมันสูงแล้วมันจะทำให้เราเจ็บข้อมือเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะใส่ประมาณนี้พอดีเลยนี่แล้วมุมที่ลงนะลงประมาณลิ้นปี่ลิ้นปี่คือใต้หน้าอกตรงนี้ตอนลงนะไม่ต้องหนีบศอกจ่าจ่ามาหน่อยหนึ่งลงแล้วดันให้สุดเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนี่ความกว้างผมจะจับประมาณนี้นี่แล้วแต่ขนาดนะนิ้วจะเอาล็อกขนาดอย่างนี้แต่ก็ระวังนะมันอันตรายนี่ศอกไม่ต้องหนีบมากหนีบเนี้ยมันสูงมากแล้วจะเจ็บข้อมือลงโอตีเลยกลางออกมานี่ประมาณนี้ผมไม่สุดดันรู้สึกว่าใช้หลังแขนงานอกจะไม่ทำงานเลยทำงานน้อยมากผมเน้นขึ้นให้สุดลงให้สุดอย่าซอยยึดอย่างนี้โอเคI'm not afraid to die.
เวลาซ้อมเรามีบัดดี้นะครับการพักเซตของผมก็คือมีบัดดี้เสร็จแล้วปุ๊บผมจะสลับเข้าเลยมันจะทำให้การซ้อมมันเข้มข้นนะครับแล้วก็ไม่พักนานจนเกินไปบางคนแบบมีบัดดี้กับบัดดี้กลายเป็นคู่สอยมันจะทำให้กล้ามเนื้อมันพักนานแล้วก็มันเสียเวลาซ้อมนานไปแล้ว1ไม่ถึงด้วย2คือเสียเวลาอย่างนู้นครับกี่ที่ช่างมันขอให้มันหมดเพราะวันนี้ผมเฟลแล้วเล่นได้แค่20เองสี่แล้วก็เวลาเล่นนะมีบัดดี้คู่บัดดี้ที่ดีคือไม่ใช่เซฟมันตั้งแต่แรกนะพยายามกะน้ำหนักที่เราเล่นแล้วมันพอดีแล้วก็ช่วยเซฟแค่ตอนหลังที่เขาจะมาอย่าเซฟตั้งแต่แรกมันทำให้กล้ามเนื้อมันได้ไม่เต็มนะมาต่อไปนะครับจะเป็นดัมเบลโอเวอร์เฮดแล้วผมบอกก่อนมันจะมีอยู่3ท่าที่ได้มัดใกล้เคียงกันมากๆเลยท่าที่1คือเล่นแขนเดียวอย่างนี้ท่าที่2คือที่เขาชอบเล่นหนักๆกันนะที่เล่น2มือแล้วนั่งแล้วเป็นอย่างนี้กับท่านึงที่เป็นนอนนึกออกใช่ไหมแล้วเนี่ยที่เป็นนอนอย่างเงี้ยนอนอย่างเงี้ยเราใช้บาที่บาทั้งหมดคือส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันได้มัดที่ใกล้เคียงกันแต่เนื่องจากถ้าคุณมีบัดดี้แนะนำให้เล่นท่าที่เป็นอย่างนี้กับอย่างนี้เพราะว่ามันมีคนส่งเราสามารถเล่นได้หนักพัฒนาได้ดีแต่ถ้าผมเนี่ยบางแถบผมชอบเล่นคนเดียวผมก็จะเลือกเป็นดัมเบลแขนเดียวอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องมีคนส่งมันปลอดภัยถ้าเกิดเราหมดเราสามารถเอาลงเองได้แต่ถ้าเกิดว่ามีอย่างที่บอกนะถ้าเกิดว่ามีคนบัดดี้เล่นสองท่านแต่อีกกรณีหนึ่งเหมือนกันทุกกล้ามเนื้อเนี่ยพยายามอย่าเล่นซ้ำๆพยายามเปลี่ยนบ้างเพราะว่าท่ามันมีหลายท่าแต่เราต้องรู้ว่าท่านี้มันได้มัดไหนไม่มีผิดมีถูกแล้วการวางตารางการเล่นแต่อยู่ที่ว่าเรารู้หรือเปล่าว่าเราเล่นท่านี้แล้วมันได้มัดไหนแล้วก็อีกอย่างอย่าเป็นโรคจิตเฮ้ยพี่เขาบอกว่าเราต้องเปลี่ยนตารางเล่นไอ้เหี้ยเปลี่ยนแม่งทุกอาทิตย์เลยมันก็ไม่ใช่คือกล้ามเนื้อมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นอาจจะเปลี่ยนทุกเดือนหรือทุกๆ3วีคอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะได้โอเคให้ดูนะนี่ท่านี้ผมจะนั่งเอาขึ้นมาอย่างนี้เลยมือนี้ล็อกไว้นี่ตรงนี้ศอกนี่หัวไหล่นิ่งนะลงไปให้ลึกแล้วขึ้นให้สุดนี่แค่นี้เองนี่เห็นไหมครับมันปลอดภัยเล่นจนหมดเลยเนี่ยลงวันนี้เลยเยอะผมไม่ชอบ
จจริงเลยนะชอบยิบเก้าอี้โง่ๆเลยแล้วเอาจำนวนเอาแล้วพักน้อยเอาผมว่ามันโดนมากเลยแต่สำหรับใครที่มายิมแบบเล่นอยู่ยิมใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีตามมาก่อนมันจะมีเครื่องเครื่องเนี้ยแล้วเวลาเล่นก็การสอบออกปกติเลยไม่ต้องไปหนีบสอบเพราะว่าเนี่ยการออกปกติแล้วลงให้สุดขึ้นที่สุดแล้วก็ไม่ต้องไปพิเรนเช่นต้องแบกแบกแอนเดินอะไรมาอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณเข้าใจไหมว่าเครื่องพวกเนี้ยนักวิทยาศาสตร์เขาออกแบบมาให้มันเข้ากับรูปลักษณ์อยู่แล้วมันออกแบบมาเพื่อให้โดนก้านเนื้อผมแล้วอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปเล่นท่าแบกขนาดเนี้ยเครื่องมันพลิกมาอย่างเงี้ยบางคนเห็นมันเล่นท่าแบกได้เลยลงไปคุกเข่าบ้างแอนบ้างอะไรบ้างทำไมลูกเนี่ยง่ายๆเลยสอบกลางกดให้สุดเนี่ยมันจะโดนหลังแขนแต่ส่วนตัวผมว่าเครื่องเนี้ยมันโดนตรงล่างด้วยผมชอบเล่นแบบนี้มีทุกที่แน่นอนเล่นที่บ้านก็ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายทำก็ดีครับถ้าผู้หญิงเล่นท่าเนี้ยท้องแขนมันจะไม่เหี่ยวแต่ถ้าผู้ชายเล่นเนี่ยท้องแขนมันก็จะมีกล้ามเนื้อขึ้นมาจะเล่น25 4เซตพักแค่ประมาณ 10-15 วินาทีนี่โง่ๆเลยนี่ขาวางไกลอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดใช้แรงก็วางใกล้เอาแต่ผมวางไกลแอนหลังแล้วเวลาลงลงมุมดิ่งนี่แค่นี้เลยนี่อย่าลงข้างหน้าอย่างนี้โอเคจุดพักคือสอบสอบพักเนี่ยใส่ไปเลย25 4เซตดูเรื่องเนี่ยเดี๋ยวไม่เชื่อดูนะว่าท่าเนี้ยรันแขนผมได้ทำงานเยอะมากตรงนี้นะดูมุมนี้นะเนี่ยตอนลงเนี่ยเห็นปะมันทำงานเล่นไปเลยนะ25 4เซตคือบางทีเราอย่าไปคิดว่าท่าเบสิกแม่งจะทำให้กล้ามเราไม่ใหญ่นะผมบอกให้เลยว่าท่าเบสิกเนี่ยตัวดีเลยมันทำให้เราพัฒนาได้ไวนะแต่ขออย่างเดียวเล่นให้มันถูกต้องคลิปนะครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมนะครับอย่าดราม่าผมไม่เน้นทฤษฎีลองเอาไปทำดูแล้วถ้าเกิดทำแล้วมันเวิร์กก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเทคนิคที่ดีกว่านี้หรือว่าเล่นแล้วมันโอเคกว่านี้คุณก็ไปเล่นคุณไม่ต้องซีเรียสเพราะว่านี้ผมสอนคนที่เขาแบบว่าเบสิกพื้นฐานเพิ่งเริ่มว่าเล่นแล้วมันไม่พัฒนานะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากได้รับความรู้สาระดีๆอย่างนี้ก็สามารถกดติดตามผมได้นะครับกด Subscribe ได้ที่ช่องหัวไก่ท่านนะครับอยู่ตรงนี้สำหรับนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตาม